เราดูเข้าไปหน่อยดิไม่ก็โทเขาไม่ทำอะไรตัวเองหรอกนะแหมหุ่นอย่างตัวเองเนี่ยนะไม่เห็นอะไรมีอะไรน่าพิสมัยเลยง่ายฉันก็ไม่พิสมัยด้วยไปได้แล้วต่อไปไม่ต้องมาเข้าบ้านฉันไม่เข้าใช่ไหมถ้าไม่เข้านะจะตะโกนชาวบ้านชาวช่องแถวนี้เขารู้กันหมดเลยนะว่าเจ๊จิ้งจกจอแบนเนี่ยใจดำรังแกผู้ชายตาดำๆแล้วผู้ชายเขาเบาๆดีวะทำไมเล่าไม่เข้าก็เบาๆเลยเหรออ๋อแล้วแต่ผู้หญิงยังไงอ้าวเจ้าข้าเฮ้ยไอ้คนเจ๊จกจอแบนเนี่ยนะต้อนรับผู้หญิงไม่ได้ผู้ชายเข้าบ้านเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ไอ้คนเขาเป็นตัวเองอ้าวเจ้าข้าเฮ้ยเบาๆไอ้คนเล่าเปิดสิเบาเจ้าข้าเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะว่าน้ำเปล่าบ้านนี้นี่มันจะหวานเย็นชื่นใจขนาดนี้โอ้ค่ะเราบอกแล้วว่าไอ้อ้วนเนี่ยให้กินน้ำก๊อกในห้องน้ำก็พอไม่เห็นต้องเอาน้ำในตู้เย็นไปให้เลยค่ะโหตัวเองเคี่ยวไปเปล่านี่ให้เข้ามานั่งในบ้านก็บุญแล้วดูดิเข้ามาแค่นี้ตัวซวยตามมาเป็นพวนเลยมีธุระอะไรฉันตัวเองไปกินปูนึ่งกันจ้าป้าอย่าไปกินก็ไปกินเองมันเกี่ยวอะไรฉันนี่นายมาหาเรื่องฉันไงวะแหมก็อยากกินปูให้ครึ่งตัวจะมีใครบ้างฮะที่ใช้ปังตอสับปูแบ่งครึ่งได้แม่นเท่าเจ๊อะฮะไปเถอะนะเดี๋ยววันนี้จะให้กินไข่ปูไปไกลเลยอ้วนไอ้ทุเรศไปไกลเลยไปเลยโอ้ไล่ได้ไล่ดีเลยนะก็ทุล่าในปัญญาอ่อนนี่หว่าไอ้คนในทุเรศไปเดี๋ยวอะไรมีอีกเรื่องอยากจะถามหน่อยอะไรขอไปนอนด้วยได้ไหมไอ้ลาบุ๊กไอ้คนในลาบุ๊กไอ้ตอนยังลาบุ๊กเดี๋ยวฟังก่อนได้ไหมยังพูดไม่จบเลยฟังดีๆก่อนอะไรที่บอกจะไปนอนด้วยเนี่ยนะขอไปนอนที่โรงแรมพิศนุด้วยได้ไหมเห็นเขาบอกว่าโรงแรมของแกที่นู่นเนี่ยมันสวยวิวก็ดีภูเขาเนี่ยนะอยู่ในม่านหิมะเลยอ่ะก็เลยกะว่าจะไปซ้อมฮันนีมูนไว้ก่อนโรงแรมฉันไม่รับแขกทุเรศอย่างไรอุ้ยเดี๋ยวก่อนนี่หนูทำไมต้องหน้าแดงขนาดนี้ด้วยอ๋อหรือคิดว่าพี่วีคนนี้จะขอไปไอ้ลาบุกเดี๋ยวไปหนูไปไม่หนูไปหนูไปหนูเดี๋ยวหนูไปมาแล้วหนูความใส่ใจใครอยากอยู่ใกล้ในยามเธอมีน้ำตาพ่อหายเร็วๆนะจะได้ไปเลี้ยงฉลองใหญ่กันนายวินเขาบอกว่าเขาจะเป็นพ่องานให้ด้วยจ้ะเอาอย่างนั้นเลยลูกลุงโก้เขาก็บอกว่าเขาจะทำอาหารเตรียมรับพ่อไว้สุดฝีมือเลยสุดฝีมือของไอ้โก้เนี่ยเห็นทีพ่อต้องหาอะไรตุนไว้เต็มท้องก่อนจะดีมั้งลูกฮะแหมเขาอุตส่าห์จะทำให้อ้อยารักษาอีกคนหนึ่งนะพ่อเดี๋ยวเขาจะทำซุปร้อนๆมาให้พ่อด้วยแต่ยังไม่เห็นมาเลยเนี่ยไม่ต้องร้อนมากเดี๋ยวพ่อจะปากพองซะก่อนยังไม่หิวหรอกภาษามาแล้วมั้งสงสัยอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยก็เป็นอาหารสำหรับคนไข้สำหรับคนเฝ้าคนไข้แล้วก็สำหรับคนเฝ้าคนเฝ้าไข้อีกทีครับนี่อายพ่อเปล่าสิคุณลุงครับเป็นไงบ้างครับสุขภาพแข็งแรงพอจะลงไปวิ่งได้ยังครับเมื่อเช้ามองไปเขาเล่นตะกร้อลอดบวงว่าจะไปจอยเขาสักหน่อยเกรงใจหมอนะ ยังไงวินขอบใจวินมากนะที่อุตส่าห์เป็นธุระทุกสิ่งทุกอย่างคงจะเหนื่อยครับมีธุระฝากวินนิดหนึ่งมากวนหน่อยนะฝากขอบคุณสายลมเขาด้วยยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนดูสิเนี่ย
ช่วยเหลือกันถึงขนาดนี้เลยแรงใจใช่ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเขาจะทำไม่ดีไว้นะคะแต่พราวว่าครั้งนี้เขาก็ช่วยพ่อไว้ในทางอ้อมเหมือนกันนะเพราะว่าพราวจะไปขอบคุณเขาด้วยตัวเองนะคะดีลงดีไหมนายวินผมว่าเราแกะซุปให้พ่อทานก่อนไหมครับเพราะว่ากำลังร้อนๆอยู่นะครับเรื่องอื่นไว้ที่หลังแล้วกันอ่ะถ้าอย่างนั้นพราวเป็ดแกะนี้ใส่ชามเดี๋ยวผมจะเอานี่ใส่ชามนะครับมาใจนะก็มันเห็นหรือเปล่าว่าคนของใครที่ยิงมันอ่ะก็ไม่น่าจะเห็นนะมาหมาดไปเถอะเดี๋ยวก็ติดคุกกันหมดหรอกติดคุกติดด้วยกันนั่นแหละไปแล้วล่ะนายรออยู่ทีละรอด้วยสิหีบ้าตายแล้วบ้าจริงนายอานนท์ให้คนไปยิงคุณบวรไปตามดูสิได้ยินอะไรไหมวะจุ๊บแจ้งไม่ได้ยินอะไรเลยฟังดีๆสิเผื่อมีหลักฐานเด็ดๆเข้าน่ากำลังแอบฟังอยู่แล้วได้ยินอะไรไหมล่ะไม่ได้ยินอะไรเลยอ๋อเหรออืมไม่ได้ยินเลยย้อยนายว่ามาสิไปแอบฟังคุณอนันต์กับคุณโสภิตก็ทำไมฮะเขาก็มีเหตุผลของเขาละนะอืมก็เหตุผลอะไรแล้วก็พูดมาสิไม่งั้นฟ้องเจ้านายนะเฮ้ยอย่านะแล้วยังไงอ่ะไม่อยากให้ฟ้องเจ้านายก็เล่ามาดิไม่ใช่คนของนายอนนท์แน่นะนายอนนท์ตั้งตัวเป็นศัตรูกับคุณสายลมที่โกงจะตายอะไรเนี่ยทำไมอ่ะบอกมาดิคือถ้ารู้แล้วต้องเหยียบไว้เลยนะแล้วก็ห้ามฟ้องนายด้วยสัญญาสัญญาเฮ้ยจริงเหรอนายอนนท์สั่งยิงนายบวรป้าแล้วบอกเรื่องนี้ก็อย่าพูดอย่าพูดแหกปากทำไมล่ะยืนยืนชิดบอกว่าจะพูดนี่จริงนายอานนท์เนี่ยนะอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดเลยแล้วพ่อไปทำอะไรให้เขาล่ะคะเขาถึงต้องโกรธแค้นขนาดนี้คงจะเป็นเพราะว่าพ่อไปรู้แผนการที่เขาจ้องทำลายรีสอร์ทของเราลูกอันนี้คงปล่อยไม่ได้แต่ว่านายอานนท์เนี่ยเขาเป็นอาของคุณสายลมนะวินจะไปทำอะไรได้ฉันได้เป็นอาแกเป็นหลานอย่าเบ่งให้มากนะฉันไม่สนหรอกว่าแกจะไฟแรงขนาดไหนเพราะตามพินัยกรรมเนี่ยแกกับฉันมีสิทธิ์ที่จะดูแลที่นี่เท่ากันแล้วถ้าแกไม่พอใจก็ลาออกไปสิฮะนี่จะทำตัวครับ
ระวังจะหล่นลงมาไม่รู้ผีดีแต่ใช้เงินไม่มีใครเขาเห็นฝีมือแกหรอกฉันก็แค่ย้ำให้คนอื่นเขาเห็นว่าใครกันแน่ที่สมควรจะเป็นเจ้าของโรงแรมในเครือทั้งหมดแต่โรงแรมนี้เป็นกิจการที่พ่อผมสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมจะทำให้สำเร็จโดยที่ไม่ต้องหวังพึ่งงานถ้าคิดจะแข่งกับฉันแล้วก็แกพลาดตั้งแต่ต้นระวังตัวให้ดีนะถ้าเผลอเมื่อไหร่เนี่ยธุรกิจทั้งหมดจะตกไปหมดไม่เป็นไรหรอกหนูฉันเข้าไปเอาเอกสารนิดเดียวเองเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะคุณสายลมสั่งไว้ไม่ให้ใครเข้าไปในห้องท่านนะคะหนูฉันเนี่ยเป็นรองประธานกรรมการบริหารที่นี่นะเพราะฉะนั้นฉันมีสิทธิ์ที่จะเข้าห้องไหนก็ได้และที่สำคัญเนี่ยฉันเป็นอาแท้ๆของสายลมหรือเธอยังสงสัยอะไรอีกแกได้กำไรเท่านี้เฉลยเนี่ยถ้าไม่มีแกสักคนกิจการทั้งหมดนี่มันต้องเป็นของฉันคุณอาได้จัดสรรหุ้นโรงแรมในเครือของสายลมส่วนหนึ่งให้เป็นของมัซซี่กับคุณป๋าซึ่งก็หมายความว่าเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยเราทั้งสองเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่นี่ใช่ครับทั้งสองบริษัทจะรวมตัวกันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นอารับรองว่าสายลมจะต้องเชื่อฟังหนูทุกอย่างไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่ก็